สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสวันนี้แน่นอนครับเรื่องราวของเจ๊เอ๋นะฮะจะเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้เน็ตไอดอลชื่อดังก็ได้ครั้งหนึ่งนะฮะก็คือเคยมาออกรายการโหนกระแสแล้วก็เป็นประเด็นโด่งดังทีเดียวนะครับว่าเจ๊เอ๋นั้นเป็นคนที่ปากจัดแล้วก็ไปทวงหนี้เนี่ยนะฮะก็ชอบด่าแต่สุดท้ายใจบุญนะครับเห็นว่าลูกหนี้ไม่มีตังก็เอาตังตัวเองเนี่ยให้ลูกหนี้ไปไปใช้ไม่เป็นไรแต่กูขอด่าไว้ก่อนหลังจากนั้นยังไงมึงก็ต้องมาใช้หนี้กูนะเพราะมากู้ไปแล้วดอกเท่าไหร่ตกลงไม่ข้อตกลงทุกอย่างกติกาทุกอย่างจบหมดแล้วล่าสุดเจ๊เอ๋เป็นประเด็นขึ้นมาอีกแล้วนะครับเพราะว่ามันมีประเด็นเกิดขึ้นเพราะว่าทางฝั่งของลูกหนี้เจ๊เอ๋ผมอยากใช้คำนี้นะฮะลูกหนี้เจ๊เอ๋เนี่ยนะครับคือรวมตัวกันแล้วก็บอกว่าเจ๊เอ๋เนี่ยนะฮะไม่ได้น่ารักไม่ได้ดีอย่างที่เขาพูดกันเพราะเจ๊เอ๋เนี่ยมีพฤติกรรมนะฮะชอบ ขออภัยนะฮะทวงหนี้โหดคุณผู้ชมครับแล้วก็แน่นอนครับว่าวันนี้เจ๊เอ๋มานั่งอยู่กับเรานะฮะกับลูกชายแล้วก็ยังมีลูกหนี้อีกหนึ่งคนด้วยนะฮะสวัสดีครับ ผมขออภัยนะ ผมคันคออ่ะโอเคแต่นอกเหนือจากทางฝั่งมุมนี้นะครับแน่นอนครับยังมีอีกมุมนึงฮะอยู่ด้านบนสวัสดีนะครับเป็นฝั่งตรงข้ามเจ๊เอ๋นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะตอนนี้มีใครอยู่บ้างครับมีทนายไพศาลนะฮะสวัสดีนะครับทนายไพศาลครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีคุณอาร์ตคุณอาร์ตอยู่ไหนฮะขออภัยนะฮะคุณอาร์ตน้องชายเจ๊เอ๋นะครับผมขอน้ำเลยนะครับขอน้ำมาเลยมีคุณอาร์ตน้องชายเจ๊เอ๋นะครับมีคุณดี้นะครับคุณดี้นี่เป็นประสานงานช่วยเหลือนะฮะมีคุณพึ่งคุณส้มนะครับสุดท้ายคือโกบอยนะฮะโกบอยที่ใส่เสื้อเชิ้ตอยู่นั่นนะครับโกบอยก็เป็นคนที่รับเรื่องร้องเรียนมาแล้วก็พาประสานนะครับไปที่กองปราบนะครับได้ยินผมไหมฮะไม่ได้ยินนะครับเบาๆนิดหน่อยฮะโอเคเบาๆนะขอเสียงข้างบนหน่อยนะครับเสียงดังๆโอเคเดี๋ยวก่อนที่ทางฝั่งนี้จะพูดผมขอทางฝั่งรุ่นพูดก่อนนะฮะทุกท่านครับมันเกิดอะไรขึ้นอ้าวเชิญระบายความอัดอั้นเลยเริ่มจากใครก่อนเอาคุณดี้ก่อนคุณดี้เชิญค่ะคือว่าเราไม่ได้เป็นผู้เสียหายหรืออะไรหรือเป็นผู้กู้ตังค์เจ๊เอ๋นะคะแต่คือเราก็เคยโดนเจ๊เอ๋กระทำในการด่าแม่เราและทุกคนก็เลยมาร้องเรียกคือเหมือนเห็นเราด่าเหมือนเห็นเราโดนด่าแม่แล้วเราก็ทนไม่ได้เราก็เลยไปด่าเหมือนด่ากลับกันนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นก็มีคนมาร้องเรียนส่งข้อความมาให้เราตลอดไม่เคยนะคุณเป็นคนไปกู้หนี้เจ๊เอ๋ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยกู้ค่ะอ้าวแล้วคุณมาเป็นเจ้าทุกข์ยังไงฮะขออนุญาตก็คือเหมือนด่าแขวะในเฟซบุ๊กอะค่ะคือออกตัวแทนก็คือก็อยากให้ทุกคนมองเห็นอีกด้านนึงของเจ๊เอ๋ค่ะว่าอยากฉีกหน้ากากเจ๊เอ๋ว่าเจ๊เอ๋ไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่หลายคนคิดอย่าเรียกว่าฉีกหน้ากากเลยค่ะพี่อยากให้เห็นอีกด้านนึงที่ทุกคนที่เขายังไม่เคยเห็นนะคะพี่ให้เห็นอีกมุมนึงไอ้มุมที่มุมเขาเป็นอะไรอีกมุมเขาเป็นยังไงก็ที่เขาเคยออกโหนกระแสที่บอกว่าถ้ามีใครมีหลักฐานว่าเขาปล่อยเงินกู้ให้มายืนยันกันได้เลยตกลงเขาปล่อยไหมหนูมีค่ะหนูมีค่ะไล่ไปเลยไหมคะดอกเบี้ยปุ๊ดอกเบี้ยมีคะดอกเบี้ยเท่าไหร่ฮะแล้วนี่คือค่าปรับอะไรคะซูมได้นะโอเคอันนี้ค่าปรับวันละ 1,000 บาทค่าปรับวันละ 1,000 บาทต่อวันอันนี้ถ้าไม่ส่งหลังจากวันที่5ก็ปรับ 1,000 บาทนะคะแล้วก็ตามกฎบ้านกูอะไรของเขาเนี่ยค่ะค่าปรับ 1,000 บาทเหมือนกันโอเคอันนี้ดูด้วยนะคะว่าอันนี้ 30,000 ถ้าไม่ปรับ 1,000 บาทแล้วที่คืองงที่สุดคือยอดกู้ 9,800 บาทยอดค่าปรับ 90,000 บาทฮะนี่ค่ะพี่ 9,800 ปรับ 90,000 90,000 บาทอันนี้ปล่อยเงินกู้มั้ยคะเดี๋ยวนะหยุดแป๊บนึงก่อนนะฮะเจ๊เอ๋ยอดกู้ 9,000 กว่าไปเอา 90,000 ถ้าคิดตามข้อตกลงของเราปรับละพันคือนางไม่ส่งเลยเอาแล้วไม่ส่งเลยเราก็ปรับเราก็ปรับแตกส่งไหมถามว่าส่งไหมโอเคก็ไม่ได้ส่งแล้วนี่กี่ปีก่อนออกหนกระแสอีกด้วยอันนี้ล่าสุดเนี่ยก่อนออกหนกระแสมีล่าสุดค่ะมีล่าสุดล่าสุดยังไง 70,000 บาทอันนี้ใครเป็นคนกู้คุณหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคุณออกตัวแทนอยู่นะค่ะมีค่ะน้องเขามีหลักฐานทั้งหมดทุกอย่างนี่สลิปการโอนเงินทั้งหมดโอเคอันนี้ยังไงฮะอย่างนี้ยังไงอันนี้คือยอดเงินน้องเขากู้ไป
ม่แน่ใจนะคะนี่แล้วก็อันนี้ก็ส่วนยอดของค่าปรับต่างหากอ่ะโอเคแป๊บนึงนะฮะอันนี้คือในมุมของรายการเล่นแชร์หรืออะไรอันนี้กู้ต่างหากค่ะดอกเด้งดอกเด้งนะกู้ต่างหากนะดอกเท่าไหร่ดอกเท่าไหร่หมื่นหนึ่งถ้ามี 10,000 บาทดอกเด้งก็คือจ่ายวันละ500จนกว่าจะมี 10,000 บาทมาคืนโอเคนะครับตามนี้นะค่ะอันนี้มีตัวตนนะคะน้องเขามีตัวตนทุกคนเข้าใจเข้าใจนี่คือต้องการให้รู้แล้วว่าเขาเป็นแบบนี้แต่ที่เขาเคยประกาศมาอย่างนั้นนะก็คือบอกว่าไม่ปล่อยเงินกู้แล้วนี่คืออะไรอะคะโอเคอีกมุมนึงผมขออนุญาตคนถัดไปคุณพึ่งคุณพึ่งคุณส้มยังไงค่ะของหนูเป็นกรณีเรื่องแชร์ค่ะเรื่องแชร์ในกรณีที่เจ๊เอ๋ยื่นมือเข้ามาช่วยเรื่องเท้านัดนะคะเจ๊เอ๋ลงโพสต์ไม่เป็นความจริงค่ะแล้วก็ใส่ร้ายว่าพวกเรารวมหัวกันหลอกลวงเขาค่ะมันไม่เป็นความจริงเลยค่ะคุณไปเล่นแชร์กับเขาไม่ใช่ค่ะหนูเล่นแชร์กับเขาค่ะหนูเท่าไหร่ก็คือกรณีของหนูอ่ะคือโดนเท้านัดโกงกรณีของหนูโดนเท้านัดโกงมาค่ะแล้วเจ๊เอ๋อ่ะเขายื่นมือเข้าไปช่วยกลุ่มผู้เสียหายกลุ่มแรกจากบ้านเท้านัดแล้วทีเนี้ยหนูได้ข่าวว่าเขาอ่ะเขาอ่ะมีแชร์เท้านัดอยู่ที่เขาบอกว่าเนี่ยเท้านัดเล่นแชร์อยู่ที่เขานะใครอยากผู้เสียหายคนไหนอยากได้เงินจากเท้านัดอ่ะมาหาเขาได้เลยพวกหนูก็เลยรวมตัวกันแล้วเข้าไปหาเขาค่ะหลังจากที่พวกหนูรวมตัวกันเข้าไปหาเขาแล้วก็เท้านัดก็เข้าไปค่ะเท้านัดก็ไปทำสัญญาสัญญาเงิน 200,000 ค่ะมันเป็น2มือค่ะมือแรกก็ทำไปตั้งแต่เดือน2เท้านัดก็ยังไม่ได้เงินจนมาเดือน4เท้านัดทำสัญญาเดือน3ค่ะมาทำสัญญาเดือน3เข้ามาเซ็นสัญญาแล้วเท้านัดพูดว่าให้แม่เอ๋อ่ะเค้าเรียกแม่เอ๋นะคะให้แม่เอ๋อ่ะยกเงินตรงนี้ให้ผู้เสียหายเลยพวกหนูก็โอเคขอบคุณมากเท้านัดอ่ะขอบคุณมากเจ๊เอ๋พอเสร็จปุ๊บหลังจากที่เท้านัดเซ็นเอกสารเสร็จแล้วเงินไม่ถึงพวกเราค่ะกว่าจะได้นานมากๆค่ะกว่าจะได้แล้วได้มั้ยได้ค่ะแต่นานจนหนูเนี่ยเป็นคนขอค่ะหนูขอเขาจนเขาไม่จนเขาไม่พอใจหนูเลยค่ะเอาชัดๆนะที่โกรธเพราะว่าได้เงินช้าไม่ใช่ตรงนี้ค่ะอ่ะตรงไหนที่โกรธที่ได้เงินไม่ได้โกรธที่ได้เงินช้าแต่พวกหนูรู้สึกว่าเขาอ่ะเข้าไปการที่เขาช่วยเราอ่ะเขามีผลประโยชน์แอบแฝงผลประโยชน์อะไรครับเขาชวนหนูเล่นแชร์วง 400,000 ชวนพวกเพื่อนๆหนูลงแชร์บ้านเขาพวกหนูก็ลงให้ทำให้แล้วหนูอ่ะมาจับได้ว่าเขาอ่ะดองยอดลูกแชร์ไม่ให้เงินลูกแชร์ซึ่งตัวหนูก็เป็นเท้าพฤติกรรมการทำแชร์ของเขามันผิดมันไม่ถูกต้องค่ะโอเคว่ามาเท้านัดเล่นแชร์เอาดีก่อนเอาเรื่องกู้เงินก่อนตั้งแต่แรกเรื่องกู้เงินเมื่อกี้นี้มีเคสนึงอ๋อเรื่องกู้เงินอ่ะคนนี้พูดเจ๊ไม่ได้ปล่อยเจ๊ปล่อยทองและคนนี้เดือดร้อนอะไรพูดไปให้เขากู้เงินหรือเปล่านี่เดี๋ยวคุยก่อนทุกคนโอเคเอามาคุณตาพูดหนูเดือดร้อนเนาะไปกู้ข้างนอกก็เป็นรายวันไม่ไหวพันละร้อยมั่งเจ๊อ่ะเขาช่วยทำมาหากินไม่มีมึงเอาไปทำไม่มีมึงเอาไปมีค่อยมาคืนกูอันนี้คือความจริงหนูก็เลยบอกว่ามันไม่ไหวแล้วเจ๊ช่วยหนูหน่อยหนูไปข้างนอกพันละร้อยหนูส่งเขาไม่ไหวเจ๊ช่วยหนูได้ไหมพันละ50ช่วยพันละ50บาทใช่พันละ50ได้ไหมก็ยังดีกว่าหนูไปส่งพันละร้อยเจ๊เขาก็ช่วยแล้วผู้เสียหายคนที่อยู่ในเนี้ยคนที่อยู่ในนั้นอ่ะขอจากคนนี้มาขอให้คนนี้พามาใช่คนไหนชื่ออะไรอ่ะที่เขาเปิดประเด็นที่เมื่อกี้เนี้ยที่ว่าอีกคนหนึ่งที่เขาชูเอกสารอ่ะชูเอกสารของคนนั้นอ่ะคุณดีไงคุณดีไงนั่นแหละคนเป็นคนในเอกสารเป็นคนในเอกสารไอคนเนี้ยได้คนเดียวมาขอคนเดียวด้านหน้าด้านมาคนเดียววันนั้นมาแล้วเราก็มึงเป็นเท่าไหร่18,000เราเอาหนี้ตรงเนี้ยไปปิดให้คนนั้น18,000แล้วมันก็บอกหนูขอส่งงี้พี่เอ๋นะแล้วหนูได้ทองพี่เอ๋หนูตัดไปทีละ 2,000 3,000 หนูจะได้หมดนะเพราะหนูส่งพันละร้อยไม่ไหวเสร็จแล้วอีนางนี่เขาก็ไปบอกคนนั้นแล้วคนนั้นเขาก็เลยให้พามาใช่เนี่ยปากต่อปากกับพี่อ่ะโอเคประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนั้นประเด็นอยู่ตรงที่ว่าคุณก็ยืนยันแค่ว่าตกลงคือคุณไม่ได้มีการปล่อยกู้อย่างนั้นถ้ามาขอก็ให้ใช่เจ๊ช่วยมาขอร้องไห้กลับบ้านไม่ได้ไม่กลับแล้ว 7-80,000 คืออะไรมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกดใช่ไหมวันละพันวันละพันถามมันดิแต่ถามว่าปรับไหมจ่ายไหมจ่ายไหมจ่ายคุณจ่ายแล้วเขาจ่ายไหมไม่จ่ายน่ะอ่ะทุกอย่างทุกอย่างมันมีกฎผมเอาตรงนี้ก่อนนะเรื่องนี้ก่อนนะค่ะการที่จะไปกู้เงินใครสักคนหนึ่งนะคุณดีมันต้องมีข้อตกลงอันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างใครนะผมเป็นกลางจริงสมมุติว่าคุณจะมากู้เงินผมก็จะบอกเลยเฮ้ยคุณกู้ผมเท่าไหร่100,000ใช่ไหมคุณจ่ายดอกผมเลยนะวันละ1,000คุณพร้อมไหมถ้าคุณพร้อมโอเคผมให้คุณกู้ได้แต่สุดท้ายถ้าเกิดว่ากู้ไปแล้ว100,000ดอก1,000คุณไม่จ่ายผมไม่จ่ายผมไม่จ่ายผมมาเลยเนี่ย
ผมว่ามันก็มันก็คงไม่ใช่หรือเปล่าวันละพันไหมคะอะไรนะพี่หนุ่มจะปรับหนูวันละพันไหมถ้าหนูไม่จ่ายพี่แต่มันเป็นข้อตกลงตั้งแต่แรกหรือเปล่าล่ะก็มันสมควรปรับวันละพันไม่ผมถามแค่นี้มันเป็นข้อตกลงหรือเปล่าถ้าเขาตกถ้าเขาตกลงเขายอมจ่ายอันนั้นก็เป็นข้อตกลงค่ะพี่อ่ะเราก็ไปว่าเขาอันนี้มันแล้วผมถามทนายผมถามทนายอย่างนึงเอาทนายไพศาลมาคุยทนายไพศาลนิดนึงครับทนายไพศาลกรณีแบบนี้เนี่ยนะฮะผมอยากรู้เจ๊เอ๋เนี่ยปล่อยเงินกู้ไปสมมุติเท่าไหร่แสนหนึ่งเอา 9,000 แล้วกันไปใช่ไหมเก้าพันกว่านะฮะแล้วมีข้อตกลงว่าจะต้องเสียดอกอย่างเงี้ยในการกู้ครั้งแรกจะเอาเงินเขาปุ๊บได้หมดถึงเวลาเสร็จปุ๊บอ่ะโอเคไม่จ่ายดอกเขาพอเขาทบไปมันตัวเลขมันสูงขึ้นแล้ววันหนึ่งมาร้องเขาเนี่ยได้ไหมคุณหนุ่มเดี๋ยวนะฟังทนายก่อนนะคืออย่างนี้ผมอธิบายในข้อกฎหมายก่อนนะฮะคือจริงๆข้อตกลงกันระหว่างเอกชนนะฮะบุคคลน่ะคือตกลงกันยังไงก็ได้โดยกฎหมายแต่มันมีกฎหมายอะฮะมีกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้นะครับสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีนะแล้วที่สำคัญเนี่ยไอการจะไปตกลงกันยินยอมกันแบบชาวบ้านเนี่ยคือทางพี่หนุ่มถามว่าเอ๊ะตกลงมาร้องก็ได้ไหมถ้าพูดถึงความรู้สึกนะว่าเออก็ตกลงมาแบบนี้ทำไมอะแล้วสุดท้ายก็มาว่าเจ้าหนี้ไม่ดีอันนี้ถ้ามองไม่เกี่ยวกฎหมายเนี่ยมันก็ว่ากันได้แต่ในทางข้อกฎหมายเนี่ยทนายมองว่าเฮ้ยมันเกินไปเพราะว่าแล้วอย่างมันผิดอาญานะการเรียกอัตราดอกเบี้ยเกินอัตราเนี่ยคุณรู้ไหมว่าโทษเนี่ยมันไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 นะเป็นอาญานะนะครับพรบอัตราดอกเบี้ยคุณจะอ้างกันว่าพูดแบบว่าชาวบ้านชาวช่องตกลงกันดังพี่หนุ่มพูดอ่ะถูกถ้ามองทางหลักแบบศีลธรรมตกลงกันในส่วนพวกคุณน่ะนะแต่กฎหมายเนี่ยเขาบังคับไว้ว่าทำแบบนี้สังคมมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบอ่ะโอเคผมก็ใช้พิจารณาไพศาลนะผมถามอีกนิดนึงแล้วแบบนี้มันมองได้ไหมว่าลูกหนี้หัวหมอหรือเปล่าอย่างนั้นตกลงกันแบบนี้ได้เงินไปแล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บไม่จ่ายเงินแล้วบอกว่าอ้าวไม่ได้กฎหมายเขากำหนดอย่างนี้คือตลบหลังกันอย่างนี้มันได้เหรอคือถ้ามองว่าลูกหนี้หัวหมอผมก็คิดอย่างพี่หนุ่มนะว่าหัวหมอแต่จริงๆอ่ะจริงๆแล้วก็จะพูดว่าภาพลักษณ์ที่เราทำไปอ่ะการเป็นกฎหมายเนี่ยเขาคุ้มครองลูกหนี้แล้วก็คุ้มครองเจ้าหนี้ก็มีนะครับแต่ทั้งนั้นเจ้าหนี้อ่ะเวลาการจะทวงเงินอะไรจากข้อมูลที่ผมได้มานี่เขากล่าวอ้างนะผมให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายพูดกันดีๆนะครับอย่าไปอะไรที่มันรุนแรงเลยมันไม่ดีเนี่ยเรื่องที่มันเกิดนะฮะจะมองว่าลูกหนี้หัวหมอไหมผมก็มองว่าหัวหมอแต่การหัวหมอเนี่ยทำไมคุณไม่คุยดีมันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดการพูดมันดูเป็นโลโก้คอนเทนต์หรอจะต้องพูดกันแรงๆด่านไปด่านมาสุดท้ายความรุนแรงมันก็จะเกิดความรุนแรงแบบนี้ฮะคนเขาก็ไปร้องเรียนคุณที่กองปราบแล้วก็มาสื่ออันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาคุณนะเราจะต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงก่อนเดี๋ยวผมอาจจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ให้ตัวคุณด้วยนะฮะเราช่วยเจ้าหนี้ด้วยเหมือนกันนะเรื่องนี้มันน่าจะจบลงยังไงพี่ทนายก็ลูกหนี้เขามีความประสงค์จะดำเนินคดีกองปราบเมื่อวานเขาไปร้องแล้วฮะโดนหลายกรรมมากเพราะว่าพรบ.แชร์อันนี้ที่ผมทราบจากข้อเท็จจริงนะที่ยังไม่ยืนยันนะฮะว่าเกิน3วงนะฮะเกิน 300,000 เกิน30นะครับพรบ.ทวงหนี้นะฮะแล้วก็เรื่องของดอกเบี้ยโอ้ดอกเบี้ยเกินกำหนดนี่เกินอัตรากฎหมายเกินอัตราเนี่ย2ปี 200,000 เนี่ยคุณโดนเยอะมากคุณโดนเยอะมากนะฮะและเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวยอมความได้แต่จริงๆคุณแม่เนี่ยเขาบอกว่ามาตรา296มันยอมไม่ได้นะครับทำร้ายบุพการีนะครับแต่แม่เขาไม่ได้บอกว่าเขาเกลียดลูกเขานะเขาอยากให้ลูกเขากลับตัวแล้วพูดความจริงกับสังคมแล้วตัวทนายฝากสุดท้ายแล้วผมไม่อยากพูดเยอะให้ผู้เสียหายเขาพูดคุณจะกู้คุณจะเป็นคนดีคนใจบุญผมเห็นด้วยผมสนับสนุนแต่การพูดสบถพูดด่าแล้วคุณบอกทำไมลูกนี่มาหัวหมอคุณลองพูดกับเขาด้วยความอารีเมตตาเขาคงไม่มาทำคุณอย่างนี้หรอกอ่ะโอเคทางฝั่งนี้ว่ายังไงจะบอกว่าที่บอกว่า 90,000 ไม่ใช่ดอกเบี้ยมันเป็นค่าปรับแต่ค่าปรับเราไม่ได้มันเป็นกฎกติกาถามว่ากฎหมายมาตรา379ถ้าเราตกลงกันแล้วเขาไม่ได้เขาแล้วมีกำหนดมาตราว่าอะไรต่ำอ่ะ เขาเรียกว่าอะไรสามารถปรับได้ไม่ได้ปรับไม่ได้นี่อ่ะคุณอ้างกฎหมายงี้ไม่ได้คุณคุยกับผมอยู่นะอันนี้ทนายตรงให้พี่ก็ไม่เข้าใจคือเจ๊เอ๋นี่คือบอกอ้างมาตราไหนอันนี้คือเขาเป็นทนายเดี๋ยวเราค่อยไปว่าตรงนั้นแล้วกันไม่คุณอ้างแบบนี้ไม่ได้นะอย่างนี้สังคมวุ่นวายนะทนายเขาส่งให้ดูคุณเอาให้ชัดนะทนายเขาส่งให้พี่เขาบอกว่าบอกเขาเลยนะทนายคุณส่งอะไรมาถ้าเบี้ยปรับที่ลิฟต์นั้นสูงเกินอัตราศาลอาจจะลดลงแล้วจำนวนพอสมควรแต่เขาถามว่าถ้าลูกหนี้สัญญากับเจ้าหนี้แล้วใช้เงินจำนวนหนึ่งเป็นเบี้ยปรับเมื่อไม่เข้าไม่ชำระก็ดีหรือไม่ชำระหนี้ถูกต้องก็สมควรที่ลูกหนี้ผิดนัดให้ลิฟต์เบี้ยปรับลิฟต์เบี้ยปรับเนี่ยเขาบอกแบบนี้คุณต้องไปเรียนใหม่แล้วถ้าอย่างเงี้ยพรบฉบับใหม่เนี่ยพรบได้กำหนดการดอกเบี้ยใหม่เนี่ย 3% 5% อันนี้เขาไม่ได้เรียนมาหรอกไม่ได้เรียนแต่ว่าทนายเขาบอกมา
จะไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้ว่าให้ไปเรียนมามีฝ่ายกฎหมายแนะนำแต่ผมพูดกับคุณนะถ้าคุณพูดอย่างนี้นะศาลดุลพินิจศาลนะครับคุณพยายามอย่าอ้างศาลผมบอกคุณนะคุณจะพูดอะไรเอาฎีกามายืนกับผมแล้วผมพูดกับคุณด้วยว่าพี่นี่กับพี่ทนายผมขออนุญาตเดี๋ยวมันจะดูไม่ดีคือขอโทษนะพอดีว่าพี่คือผมไม่รู้นิ่นนะคือพี่ทนายอาจจะเป็นคนที่มีความรู้ในมุมของข้อกฎหมายไอ้นี่คือเขาชาวบ้านเขาอาจจะไม่รู้ผมขออนุญาตคุยกับทางฝั่งนั้นดีกว่านะฮะเพราะเดี๋ยวมันจะดูเหมือนกับไปทางฝั่งนี้เขาไม่มีทนายมาเดี๋ยวประเด็นมันเกิดขึ้นนะฮะเอาผมคุยกับทางเรื่องของทางฝั่งพี่เอ๋นิดนึงพี่เอ๋ไอ้กรณีนี้เนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วไอ้เรื่องแชร์มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องแชร์เรื่องนี้ที่คุณพึ่งพูดนะฟังคุณทนายคุณหนุ่มคุณหนุ่มดู นัดส่งเอกสารมาวันที่1เดือน4ส่งเอกสารวันที่1เดือน4แล้วก็เนี่ย2ฉบับพี่โอนเงินวันที่4มันถามพี่ถามว่ามันช้าตรงไหนถามว่าโอนเงินแล้วเรื่องของเรื่องนะทนายคุณหนุ่มฟังครับมาหาพี่ทุกคนรวมตัวมาหาพี่ไม่ได้ยื่นมือไปขอความช่วยเหลือคุณพึ่งมากินมานอนบ้านพี่มากินมานอนบ้านพี่อ้าวเดี๋ยวพี่ภาพให้นะหนึ่งนะนี่มากินมานอนบ้านพี่มากินมานอนบ้านพี่แล้วนี่เท้านัดคือคนที่โกงเขานะนี่คือเท้านัดคนที่โกงเขาเสร็จแล้วนี่พี่สองคืนลูกสาวขาเอาเหล็กออกพี่ไม่ไปเฝ้าโรงพยาบาลพี่อยู่ช่วยเขานะช่วยเขาเรื่องอะไรเขาโดนโกงพอใครโดนโกงเขาก็มาหาพี่แล้วพี่มันเสือกมันเสือกมาหลายรุ่นแล้วอีเท้านัดเนี่ยมาตอนนี้มันโดนคดีอะไรมั่งเขาประจานหน้าเฟซเยอะแยะอีเท้านัดอ่ะไม่รู้หรอกว่ามันกลัวพี่หรือยังไงพี่ไม่รู้หรอกแต่พี่บอกว่าอีนัดมึงเข้ามาเคลียร์พออีนัดเข้ามาเคลียร์ชุดนี้ก็โดนแล้วก็ได้เงินไปแล้วชุดนี้นะได้เงินผมเอาให้ค่อยๆฟังดูชุดนี้ก็ดูโดนได้เงินไปแล้วโอเคไม่ละมันนั่นละแล้วนี่คือโอนเงินนี่29มีนาเพิ่งส่งเอกสารวันที่1เมษาพี่โอนเงินก่อนด้วยพี่โอนเงินก่อนด้วยเนี่ยดูสิถามว่าเขาอ่ะมาขอความช่วยเหลือจากพี่แล้วคนเนี้ยที่ได้โอนก่อนเพราะว่าเขาจะเอาเงินไปบวชเอางี้มั้ยผมว่าเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวเอาทางฝั่งของผู้เสียหายลงมานั่งอยู่ได้มั้ยมาได้มั้ยพี่มาเอาเขามานั่งอยู่ได้มั้ยนะโอเคงั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับมานั่งนี้คุยกันดีกว่าเดี๋ยวกลับมาฮะของพี่มีแค่2คนนะคุณหนุ่มอ่ะโอเคที่เห็นอยู่นี่เราไม่ได้มาเล่นผีถ้วยแก้วกันนะฮะคือนั่งล้อมวงกันแบบนี้เมื่อกี้มุมสูงคืออ่ะผู้เสียหายมานั่งละเมื่อกี้จากข้างบนมันเคลียร์กันไม่จบคือตอนนี้ประเด็นเนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ3เรื่องที่ผมจับประเด็นได้นะฮะประเด็นแรกเรื่องของการที่เจ๊เอ๋เนี่ยไปปล่อยเงินกู้แล้วเก็บดอกแพงเกินไปทางฝั่งลูกหนี้อ่ะพอสุดท้ายแล้วไม่มีดอกที่จะไปใช้เขาก็เลยไปร้องบอกว่ามันไม่เป็นธรรมถูกไหมฮะพี่ทนายบอกไม่เป็นธรรมเพราะจริงๆแล้วเนี่ยดอกเนี่ยตามดอกตามเงินกู้ของกฎหมายเนี่ยเขาไม่เปิดทางให้แบบไปเสียดอกขนาดนี้ถูกไหมฮะอันนี้ผมเข้าใจในข้อกฎหมายหลักข้อกฎหมายแต่ในมุมสังคมก็บอกว่าเอ๊ะในเมื่อคุณตกลงกันไปแล้วแล้วคุณมาทำแบบนี้แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บคุณไปร้องทนายไปร้องกองปราบให้มาจับเจ้าหนี้คุณเองเพื่อจะได้แบบไม่ต้องเสียเงินเนี่ยมันก็ไม่เป็นธรรมกับทางเจ้าหนี้เหมือนกันถูกไหมฮะมันต้องแยกกันนะครับสองประเด็นเรื่องของแชร์เรื่องนี้เรื่องแชร์เป็นยังไงอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงสามเรื่องราวของการที่คุณไปตีแม่ถูกไหมฮะเรื่องตีแม่ตัวเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งน้องชายสวัสดีครับน้องชายน้องชายเจ๊เอใช่ไหมใช่ครับผมคุณยืนยันว่าเจ๊เอไปตีแม่เหรอใช่ครับเจ๊ตีแม่ครับผมหัวแตกไหมแตกครับเย็บสี่เข็มครับผมทำโรงพยาบาลสระบุรีครับเป็นพี่น้องแท้ๆหรือเปล่าพี่น้องแท้ๆครับเขาบอกเขาเป็นหม่อมราชวงศ์ว่าพี่เจ๊ไปพูดเปล่าไม่เคยคุยคำว่าหม่อมราชวงศ์ออกมาจากปากใครทนายฟังพี่นะพี่ก็เสียนะพี่ไม่เคยพูดไม่เคยพูดกับใครทั้งนั้นว่าเป็นหม่อมราชวงศ์บ้าหรือเปล่าจะไปสูงขนาดนั้นครับมีพยานเยอะครับตลาดนัดถามได้เลยครับโค้งแท่งนั่นแหละนั่นแหละอยากให้เป็นใครก็พูดกับใครหลายคนครับผมแล้วผมไปขายของมานี่เขาพูดเอ้าน้องหม่อมว่าไงผมก็อายคนครับไม่เดี๋ยวก่อนนะผมถามพยานนะต้องเอาพยานเอาหลักฐานมาจากไหนแล้วเขามีครับมีพยานครับเออเห็นบอกไปพูดในรายการทีวีใช่ครับรายการโหนกระแสไม่เขาพูดในเฟซบุ๊กเขาครับพูดในเฟซเอาหลักฐานมาคุณหนุ่มพี่ฟ้องเลยพี่บอกเลยฟ้องได้เลยครับผมฟ้องได้เลยโอเคคุณตกลงคุณเคยตีหัวแม่ไหมอ่ะนี่พูดยังไงลูกเชิญวันนั้นผมก็อยู่ไม่อยู่ครับไม่อยู่ฮะไม่อยู่ทำไมไม่อยู่ครับคุณอยู่ตรงไหนครับทำไมไม่อยู่ครับใบแจ้งความมี
ไปแจ้งความมีเขาบอกงั้นเขาบอกจะบอกรายละเอียดทุกอย่างเลยไหมเชิญพูดนะแม่วันนั้นจะไปซื้อของจะไปปีใหม่เออแม่กับแฟนกับพ่อเลี้ยงผมเนี่ยเขาไปตลาดซื้อของเจอคนนี้แล้วเขาก็คนนี้เนี่ยคือน้าคุณน้าผมเนี่ยแหละแล้วแม่เขาก็ไลฟ์สดไปเพราะเขากลัวเพราะนี่เดินไปไหนก็ดักนี่เดินไปไหนก็ดักสุดท้ายเขาบอกว่ามึงถ่ายทำไมแล้วก็ต่อยแม่ผมไปทีนึงเขาเลยสู้กันในตลาดคนตลาดเห็นหมดแม่โทรตามผมแล้วก็มีอีกคนนึงเขาก็ออกไปขับรถออกไปกันแล้วไปเจอตลาดก็เลยตะลุมบอลกันต่อยกันต่อยกันคุณก็ต่อยกันนะคนนี้แล้วพ่อเลี้ยงผมแขนหักแล้วก็อีกคนนึงที่ไปช่วยกันแขนหักคนนี้เขาเอาโต๊ะตีตอนที่เขาง้างอ่ะไปโดนหัวแม่เขาทำไมผมจะไม่เห็นผมอยู่ในการเพราะผมเป็นคนต่อยกับเขาพี่คะนี่หนูขอนิดนึงอันนี้คนที่อยู่ในเหตุการณ์แม่ค้าในตลาดค่ะเดี๋ยวนะคือเอาขอตรงนี้ดีกว่าตกลงเป็นอย่างนั้นป่ะครับผมไม่ใช่ครับมันมีใบแจ้งความไว้แบบนี้ผมก็มีครับผมไปแจ้งความแต่ตำรวจไม่เรียกเลยครับไปแจ้งความนะฮะตำรวจไม่เรียกมาเลยครับพูดกันคือในนี้บอกเลยว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยตกลงกันว่าจะไม่โพสต์ข้อความทาง Facebook โดยมีข้อความที่ต่างฝ่ายต่างด่าทอซึ่งกันและกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์อ๋ออันนี้มันครั้งแรกครับใบเนี้ยครับฝ่ายมารดาในขวัญขอตัดขาดจากความเป็นมารดากับบุตรถูกไหมใช่ค่ะตัดขาดกันไปแล้วคุณเปลี่ยนนามสกุลเลยเหรอก็หลังจากออกของกระแสแหละพี่ต้องเขาเรียกพี่สามแสนอ่ะทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาพี่ทำนามสกุลก็เสียเสียเรียกพี่ 300,000 พี่ก็เลยโอ้โหทีนี้ก็เป็นเรื่องเป็นราวเพราะเขาไม่ได้เงินทีนี้เจอพี่ตรงไหนก็จะตีพี่จะต่อยพี่เนี่ยนี่คือใบแรกแล้วพี่ก็เปลี่ยนนามสกุลให้ทันทีเลยออกคนกระแสวันที่เท่าไหร่19พี่โดนเขาวันที่20แล้วพี่ไปบันทึกประจำวัน24 25พี่เปลี่ยนนามสกุลนามสกุลยังไม่มีขอใช้นามสกุลผัวก่อนเสร็จแล้วพี่ไปขออะไรมาหาแซมอ่ะเนี่ยแล้วพี่ก็เปลี่ยนจนถึงณปัจจุบันนี้อ่ะโอเคอันนี้เป็นคนไปว่ากันนะแป๊บนึงนะก็คือสรุปก็คือทางฝั่งนี้ก็คือแค่ยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ไปตีหัวแม่ไม่ได้ตีทางฝั่งนู้นยืนยันว่าไปตีหัวแม่ตีหัวแม่ครับทางฝั่งนี้บอกว่าคุณน่ะยกเก้าอี้ตีพ่อเค้าอ่ะแขนหักพ่อคนไหนครับเก้าอี้ไปโดนหัวพ่อเลี้ยงผมครับนี่ครับผมแฟนของนี่ฮะอ้าวจะลากประเด็นไหมครับผมไม่มีเพราะผมเอาใบรับรองแพทย์มาครับผมว่าไงใบรับรองแพทย์เลยเดี๋ยวนะว่าไงผมเป็นพี่เขยคนนี้เสื้อส้มคุณนี่เพิ่งเขยคนนี้แล้วยังไงคือวันนั้นที่ออกไปคนที่ผมบอกว่ามีคนอีกคนนึงที่ออกไปกับผมก็คือแฟนเขาไปช่วยแม่ผมตอนที่ยังดีกันอยู่แล้ว2ปีที่ผ่านมาคือมีปัญหาภายในกันน่ะครอบครัวผม2ครอบครัวเนี่ยของครอบครัวคนนี้กับผมก็แยกออกมาผมก็คือเป็นคนกลางคือเป็นแบบทั้งสองฝ่ายคือเป็นเครือแบบญาติกันอ่ะผมก็เลยต้องจำใจอ่ะแบบไม่รู้จะทำไงแม่เขาบอกว่าถ้ามาทางนี้มึงก็ตัดแม่แต่ลูกกูหรือว่าถ้าผมเลือกทางนี้มึงก็ต้องเลือกกับเมียแต่นี้ผมก็ไม่รู้ไงผมเลยออกกับเมียผมอ่ะออกไปสองคนเลยไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นเป็นปีกว่าผมยอมตัดทุกอย่างทิ้งทุกอย่างแต่ถามว่าผมสนิทกับใครมากกว่ากันหลังจากนั้นสองปีใช่ไหมผมสนิทกับบ้านหลังนี้ซึ่งบ้านหลังนี้คือเป็นคู่กรณีที่มาฟ้องแม่ผมผมอ่ะถามว่าผมจะช่วยเหลือแม่ไหมผมไม่ช่วยเรื่องที่ผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกอะไรที่ไม่ใช่คือไม่ใช่วันที่แขนหักคุณหักคนละข้างซ้ายกับขวาสองคนมีลุงผมคนนึงแล้วก็พ่อแฟนของเขาคนนึงผมก็ไปโรงพยาบาลวันนั้นชื่อมีชื่อผมดูนี่ไงชื่อสถาปนิกลื่นลมแล้วก็มีนิติพงศ์เอาเป็นว่าเรื่องนี้เดี๋ยวไปเคลียร์กันที่หลังแล้วกันนะเอาเรื่องตรงนี้ให้จบก่อนเรื่องเงินผมย้อนกลับมาเรื่องเงินนิดนึงนะฮะตกลงพิจารณาเอาไงดีเรื่องเงินคืออย่างนี้ผมพูดให้ความเป็นธรรมนะไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้เนี่ยในมุมผมที่มาวันนี้ลูกหนี้เองก็ไม่ถูกนะหัวหมอเหมือนกันพอมีเรื่องอะไรก็ไปร้องกองปราบแต่พี่ไม่ได้ว่าพวกเรานะถ้าเป็นหนี้เขาก็เอาไปคืนเขาเจ้าหนี้อ่ะเข้าใจป่ะแต่ถ้าเจ้าหนี้เขาจะพูดไม่เพาะพูดอะไรอ่ะเราก็บันทึกเสียงบันทึกวิดีโอไว้แล้วไปดำเนินคดีตามกฎหมายใช้สิทธิ์แต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยมาออกรายการแล้วไม่ต้องใช้หนี้มันดูเป็นหัวหมอสังคมไม่ยอมรับคืนเขานะพี่พูดแค่นี้ก่อนส่วนจะถูกผิดยังไงเก็บหลักฐานแล้วก็ใช้สิทธิ์ของตนส่วนตัวเจ้าหนี้นะเจ๊เอ๋นะเจ๊เอ๋พี่เป็นพี่เจ๊เอ๋นะไม่ใช่เจ๊เอ๋เป็นพี่นะพี่จะบอกให้ฟังว่าเจ๊เอ๋ก็พูดกับเขาดีๆลูกหนี้และข้อกฎหมายเนี่ยเวลากำหนดอะไรตกลงกันนะพี่ใช่ในทางศีลธรรมพี่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าพูดกันดีๆถ้าเราพูดกันดีๆวันนี้มันจะไม่เกิดเหตุการด่ากันไปมามันเป็นความรุนแรงพอความแรงมันก็เกิดการไม่พอใจกันแล้วส่วนเจ้าหนี้พี่ก็ปกป้องนะเพราะเจ้าหนี้ทุกคนถ้าโดนอย่างพวกเราอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ไหวพอมีเรื่องก็ร้องสื่อเข้าใจป่ะแล้วการไปอ้างชื่อรายการอะไรไม่เอาเข้าใจป่ะถ้าเราจะทำดีทำให้จริงจากข้างในแค่นั้นอะจบโอเคเอางี้ผมถามงี้ดีกว่าวันนี้สิ่งที่คุณต้องการคืออะไรคุณต้องการอะไรค่ะของหนูนะคะก็คือเจ๊เอ๋เขาโพสต์อะค่ะว่าพวกเขาจะเอาพวกหนูทุกคนเข้าคุกทั้งที่พวกหนูไม่ได้ทำอะไรให้เขาเลยค่ะเอางี้ดีกว่าโพสต์ประจานบ่อยมากไม่เป็นไรเอางี้แล้วกันเพื่อให้เรื่องนี้มันจบสมบูรณ์แบบที่ดีคุณต้องการอะไรหนูต้องการให้เจ๊เอ๋คืนเงินเจ๊
คืนเงินที่เจ๊เอ๋โกงเขามาค่าแชร์ค่ะหนูก็เป็นเท้าแชร์คนนึงเหมือนกันเขาโกงเงินเหรอใช่ค่ะมีคนร้องเรียนมาเยอะมากเลยค่ะว่ามามีค่ะมีหลักฐานค่ะมีหลักฐานค่ะเพราะหลังจากที่หนูเคสกรณีคนแรกลุงคนแรกที่ไปเอาเงินเขามาพี่หนุ่มหลักฐานเต็มเลยใช่มีทุกอย่างนี่จดบันทึกด้วยนี่คือขึ้นศาลแล้วอันนี้คือเขาอันนี้คือเย็นทีละคนดิอันนี้คือขึ้นเขาขึ้นศาลแล้วคือเป็นลูกหนี้เขาอ่ะจะไม่ใช้หนี้เขาอ่ะแล้วก็ไปหาวิธีการจะขึ้นศาลเหมือนกันอ่ะก็เป็นลูกหนี้ที่ฉลาดเหมือนกันไหมคนให้คำปรึกษาคือคนนี้แล้วลุงคนที่ผู้เสียหายเนี่ยเขาก็โอนเงินไปดังเนี้ยและแถมแบบว่าอันนี้นะผมพูดจริงนะตอนนี้สิ่งที่เราคุยกันมาเนี่ยคนดูเขาไม่รู้เรื่องหรอกค่ะคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณพูดมาทั้งหมดวันนี้ทั้งรายการเนี่ยคนดูไม่รู้เรื่องกับพวกคุณหรอกคนดูแค่อยากจะรู้เรื่องแค่อย่างเดียวว่าคุณจะยังไงไอ้เรื่องแชร์ไอ้เรื่องแชร์เนี่ยโกงกันไม่โกงกันอ่ะคุณไปร้องกันข้างนอกคือหนูอยากฟังนะพี่ฟังผมก่อนค่ะผมเข้าใจพี่อัดอั้นตันใจและอีกอย่างนึงคือพี่เองเนี่ยนะฮะก็ไม่ใช่ผู้เสียหายค่ะคือพี่เนี่ยมาร้องแทนคนอื่นเขาค่ะข้อเท็จจริงมันเลยยังไม่บังเกิดจากตัวผู้เสียหายตัวแท้จริงเขาค่ะคือเราก็ไม่รู้พี่จะพูดอะไรยังไงถูกมั้ยฮะพี่อาจจะแค่ฟังมามุมนี้เรื่องของแชร์เนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นที่อาจจะต้องไปเรื่องของข้อกฎหมายกันไปอย่างที่พี่ทนายก็บอกจะตั้งแชร์กี่วงผิดถูกไปว่ากันนะครับวันนี้ผมขออนุญาตคุยเรื่องแค่เรื่องแค่นี่ก่อนถ้าวันนี้เจ๊เอ๋เขาบอกว่าโอเคเอาแค่ต้นได้ไหมไม่เอาดอกจบไปเลยทีเดียวได้เอามาเลยได้จบขอจบไหมเคลียร์ไหมคุณทนายนะพี่ทนายเนาะแล้วก็คุณหนุ่มบอกเลยนะว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเขาไม่ให้อ่ะถ้าเขาไม่ให้อ่ะจะทำคุณก็ทำสัญญากันให้ถูกต้องพี่ทำให้เลยได้ไหมพี่ทำให้ได้เองเอาลูกหนี้ทุกคนมาเจ้าหนี้ทุกคนเพราะพี่ปกป้องทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้นะครับแต่สิ่งที่พี่ต้องการอย่าให้มันรุนแรงแล้วอีกเรื่องนึงที่พี่ฝากอ่ะในส่วนข้อกฎหมายที่เราได้มาเราเป็นชาวบ้านพี่เข้าใจแต่ฝ่ายกฎหมายเราบางทีพูดอะไรเขาต้องให้ความรู้เราให้ถูกต้องไม่งั้นสังคมไม่สงบเข้าใจไหมพี่อย่างนี้แต่ไอ้เรื่องเนี้ยดีเพราะเรามาปกป้องเจ้าหนี้ด้วยไม่ใช่เจ้าหนี้โดนลูกหนี้อย่างนี้ทุกคนก็ไม่ไหวส่วนลูกหนี้ถ้าโดนเจ้าหนี้กระทำขนาดนี้มันก็เกินไปเรามีหลักฐานอะไรเอามาให้พี่เดี๋ยวพี่เป็นตัวกลางประสานกับคุณหนุ่มเนี่ยเดี๋ยวทำสัญญาให้ถูกต้องตามกฎหมายพี่โอเคไหมอย่างนั้นอ๋อหนูโอเคค่ะแต่คุณพูดแล้วนะว่าคุณไม่เอาดอกเบี้ยขอคืนต้นขอคืนต้นแล้วก็ขอติดต่อคนที่เป็นหนี้ได้ด้วยค่ะแล้วหนูเอาเขาคนเป็นหนี้เขาทักแชทพี่ไปพี่ไม่ตอบเขาอะไม่มีหรอกนี่พี่เอาที่บินมาหนูบินมาแล้วหนูขอร้องอย่างนึงว่าพี่อย่าอ้างพี่หนุ่มกันชัยอย่าอ้างพี่หนุ่มกันชัยอ้างตรงไหนนี่แหละคะพี่หนุ่มกันชัยไหมคะอยากดังอยากออกรายการจะไปไหมหาหนุ่มกันชัยเขียนหัวข้อมาถูกๆนะกูจะพาไปเผื่อจะดังก็วันนั้นคุณไม่ใช่ครั้งเดียวพี่ติดต่อพี่ไงแล้วก็นัดพี่คุณนกติดต่อ11พฤษภาเหรอคะติดต่อวันที่เท่าไหร่พี่ไม่แน่ใจแล้วก็จะไปอ่ะค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมว่าไอ้ประเด็นนี้มันนอกเหนือจากประเด็นละขอไม่พูดแล้วกันคือชาวบ้านเขาไม่รู้หรอกคือชาวบ้านเขาไม่รู้แต่เขาพี่เชื่อผมนะคือตอนนี้เมนของพี่เนี่ยคือสำหรับผมนะผมแค่ต้องการให้มันทุกอย่างมันเคลียร์ด้วยความรู้สึกที่มันน่าจะจบกันได้เจ๊เอ๋ยืนยันว่าจะเอาแค่ต้นไม่เอาดอกแล้วนะไอ้ดอก90,000ไม่เอาโอ้พี่มีตั้งแต่2ปีก่อนออกคนไม่เป็นไรพี่ไม่ต้องไปขนาดนั้นเอาแค่ว่าพี่เอาแค่ต้นถูกไหมไม่ต้องไปแซะอย่างอื่นโอเคไหมแค่ต้นนะจบนะทุกคนนะที่เป็นประเด็นอยู่ตรงนี้นะถูกไหมฮะ70,000ปัจจุบันด้วยนะคะอะไรนะ70,000ปัจจุบันนี้ด้วยนะคะก็งั้นก็คืนต้นมาคืนต้นมานี่ไงเขานี่ไงเขาจ่ายจนจะหมดต้นหมดแล้วมั้งก็ไม่เป็นไรไอ้ที่จ่ายแล้วก็จ่ายไปเพราะถือว่าทำตามกฎให้ตัวเขาเข้ามาคุยแต่ไอ้ที่เหลือก็คือนั่นถูกป่ะค่ะคือถ้าเกิดพี่ไปทำแบบนี้ขอโทษนะสังคมเขาจะกลับมาด่าเราค่ะพี่อันนี้เป็นธรรมนะผมพูดเป็นธรรมจริงๆไม่ได้เข้าข้างใครนะสองฝ่ายนะคือเราต้องเข้าใจเขาด้วยเจ้าหนี้เขาก็ควักเงินส่วนตัวเข้าไปแล้วเขาให้พวกเราเขาจะคิดดอกเบี้ยอะไรผิดกฎหมายหรือผิดกฎหมายเป็นข้อที่เราตกลงกันแต่สิ่งที่พี่ต้องการคือในเมื่อวันนี้เขาแสดงเจตนาแล้วว่าเขาจะเอาแต่ต้นเพื่อไม่ให้ใครไปพูดว่าเขาไม่ดีอย่างนั้นอ่ะเราก็ไปคืนเขาแต่ในส่วนอะไรที่เราโกงกันหรือเป็นเรื่องส่วนตัวก็มาทำสัญญาทำใช้สิทธิตามกฎหมายโอเคโกบอยเห็นด้วยไหมครับครับเห็นด้วยครับเห็นด้วยเห็นด้วยว่าก็เอาตามที่บอกอ่ะคืนต้นเข้าไปอย่างเดียวก็เห็นดีเห็นแล้วจบแค่นี้คุณโอเคไหมส้มโอเคไหมอย่างนี้หนูไม่ได้มาเรื่องนี้ค่ะมาเรื่องอะไรหนูแค่จะมาบอกว่าหนูเป็นลูกสาวแม่ที่พี่เอกเขาเคยบอกว่าเป็นผู้มีพระคุณแต่โพสต์ด่าแม่หนูทุกวันโพสต์ด่าบ้านหนูโพสต์ด่าว่าหลายอย่างพี่ไปดูหนูอยากให้เขาหยุดโพสต์ด่าใช่ไหมถ้าเกิดไม่ดีกันก็ไม่ต้องโพสต์เริ่มแรกฟังนะเริ่มแรกมันเป็นประเด็นมาคุณจะไปกล่าวเยอะอย่าไปเกินเยอะเอาแค่ว่าไปด่าเขาจริงไหม
มันเรื่องอะไรเขาก็ด่าเราอ่ะเขาก็ด่าเราแล้วเขาบล็อกเราอ่ะต่างคนต่างด่าไม่ค่ะคือลูกเราไปอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนี่ถามเขาลูกเคยคนหนักใจที่สุดคือผมคนนั้นก็บ้านภรรยาคนนี้ก็บ้านตัวเองแต่เขาทิ้งแม่ไปเลยนะไม่สามารถคุยกับบ้านไหนได้ดีๆได้เลยเพราะผมเป็นคนกลางอ่ะโอเคอันนี้เรื่องในครอบครัวใช่ค่ะแต่คือหนูอยากแบบถ้าเราไม่ดีกันก็ไม่ต้องมาโพสต์ด่ากันเพราะหนูบอกเลิกด่าก็ได้ไหมหนูไม่ได้ด่าไม่ได้ด่ามานานคือเริ่มแรกอะโอ้โหถามนี่เลิกด่ามาเป็นปีแล้วเขาไม่ด่าเป็นปีแล้วใช่ไหมแบงค์แน่ใจนะอืมกูไม่ได้ยุ่งกับมึงมาเป็นปีแล้วส้มแบงค์แน่ใจนะแบงค์โอเคเอาไม่เป็นไรนี่ผมเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าไม่งั้นพี่ไม่มาพี่ไม่ได้มาเรื่องอะไรเลยยอมเอาเรื่องครอบครัวผมอะเป็นเดิมพันเลยเพราะถ้าอย่างเงี้ยเดี๋ยวนะถามว่าผมไปหย่าภรรยาผมไหมอย่างเงี้ยใจเย็นนะเอาเป็นว่าเรื่องมันกลายเป็นเรื่องครอบครัวเอาเรื่องในครอบครัวเนี่ยเดี๋ยวไปคุยกันข้างนอกโอเคไหมครับทางฝั่งนี้ยืนยันจะไม่ด่าเขาอีกแล้วนะจบนะไม่ได้ด่าไม่ได้ด่ามาเป็นปีไม่ได้โอเคไหมเขาคือเขาจะไม่ด่าแล้วโอเคไหมค่ะถ้าไม่ด่าคือหนูไม่ยุ่งกับเขาอยู่แล้วเราไม่ยุ่งกันอยู่แล้วที่ด่ามาเราไม่ยุ่งกันอยู่แล้วไม่ยุ่งกันอยู่แล้วโอเคจบนะไม่มีอะไรนะทางฝั่งนี้โอเคไหมฮะโอเคค่ะแต่ก็อยากให้เป็นกรณีตัวอย่างกับเจ้าหนี้ลูกหนี้อะค่ะว่าถึงคุณจะเป็นเจ้าหนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปด่าพ่อล่อแม่ใครด่าใครจิกหัวใครเรียกใครอีเหี้ยอีสัตว์อีอะไรสารพัดอย่างเขาเป็นลูกหนี้คุณเขาเอาดอกมาให้คุณคุณมีรายได้แล้วถ้าเกิดไม่เอาดอกมาให้เอาไม่เอาดอกมาให้อันนั้นไม่เกี่ยวคืออันด่าได้ไหมห้ามด่าก็จะด่าอะไรด่าอะไรก็ได้พี่แต่ก็ไม่ควรด่าพ่อแม่ป่ะมันไม่ได้ด่าพ่อแม่แล้วกูโพสต์น่ะดิกูก็โพสต์ของกูเล่นติ๊กต็อกอันนี้พี่เพิ่มนิดนึงเรื่องทั้งหมดเนี่ยความรุนแรงในครอบครัวการเกิดปัญหากู้หนี้แชร์เนี่ยพี่จะพูดเลยนะมันเกิดจากความรุนแรงมันไม่ใช่คอนเทนต์ที่ดีในการด่ากันมันดูเท่ว่าเป็นเจ้าหนี้สายโหดแล้วอย่างเงี้ยถ้าเจ้าหนี้ทุกคนทำเงี้ยสังคมมันวุ่นวายแล้วลูกหนี้มันก็มาก่ออย่างเงี้ยมันก็ใช้สิทธิ์หัวหมอเลยกูก็ไม่จ่ายมึงด่ากูไม่จ่ายเลิกซะไอ้ความรุนแรงเนี่ยและความรุนแรงในหนูด้วยพี่เห็นพี่เข้าใจเองนะเองอยู่ตรงกลางอ่ะไอ้นี่ก็เมียนั่นก็แม่ใช่ไหมอันนี้น้องเพลงนั่นน่ะเลิกความรุนแรงทุกอย่างมันเกิดจากความรุนแรงหยุดซะแล้วมันจะพูดกันได้ดีด้วยดีเข้าใจไหมพี่ดูแล้วไอ้เรื่องกู้เรื่องแชร์เรื่องด่ารุนแรงเนี่ยมันเกิดจากความรุนแรงคำพูดวาจาพูดกันให้ดีแค่นั้นจบโอเคนะครับเคลียร์ไหมทั้งรุ่นโอเคป่ะขอฝากนิดนึงอะไรกันหนูอยากให้เจ๊เอ๋นะคะช่วยไปคืนยอดลูกแชร์ด้วยนะคะแล้วให้เขาทักมาเลยแล้วฝากอีกนิดนึงค่ะแล้วฝากอีกนิดนึงนะคะถ้าเจ๊เอ๋เป็นเท้าแชร์ที่ดองยอดลูกแชร์และก็ตรวจสอบเอกสารเยอะแยะเลิกเป็นเท้าแชร์ค่ะสงสารลูกแชร์ขอบคุณค่ะแล้วทำไมพึ่งแต่ละบ้านน่ะเอกสารยอดแชร์แสนนึงจะไม่ให้ส่งเอกสารพอได้ปุ๊บให้โอนเงินเลยเหรอแล้วเรารู้จักเขาไหมเราไม่รู้จักเขานะจริงไหมคะคุณนายเราก็ให้เขาส่งเอกสารเนี่ยเหมือนที่คุณได้เงินเราไป 200,000 เนี่ยแล้วเท้านัดก็ไม่ส่งเจ๊นะทุกวันนี้เจ๊รับภาระอยู่ 150,000 แต่ละคนไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายนะไปใช้สิทธิ์กันเองแล้วกันไปใช้สิทธิ์ตามกฎหมายแล้วไอ้เรื่องของลูกหนี้ก็คือตามนั้นคือไม่เอาดอกนะไม่เอาดอกมาคืนต้นเลยเอาต้นมาคืนจบกันเลยนะเดี๋ยวพี่เลิกอาชีพไหมเจ๊เลิกไหมอาชีพเนี่ยถามมันดิเนี่ยด่ามันไล่มันเนี่ยไม่เอาถามต่อผมเนี่ยเลิกไหมให้กงให้กู้เนี่ยโหมันไม่ได้หรอกมันเป็นอาชีพพี่เป็นอาชีพอ่ะโอเคแต่พูดกันดีๆพูดกันดีๆพี่ทูตรงๆให้คนนี้พูดบ้างดิโอเคผิดกฎหมายไหมแชร์ที่เขาเล่นกันเนี่ยผิดครับเกิน3วงเกิน 300,000 เกิน30ผิดหมดแต่อันเนี้ยต้องเข้าใจเจ้าหนี้ด้วยคือเอเนี่ยเขาก็ไม่รู้กฎหมายพี่ก็จะบอกว่าถ้าเรามีทนายที่ปรึกษากันเนี่ยนะก็ปรึกษาหนูโทรมาหาพี่ได้นะพี่หนุ่มอะไรเขารู้จักกันหมดเนี่ยโทรมาพูดกันดีๆแล้วก็ทำให้มันถูกกฎหมายเพราะถ้าเราผิดกฎหมายอ่ะเขาก็มีสิทธิ์ที่จะใช้สิทธิ์อ่ะโอเคแล้วเรื่องความรุนแรงจบนะจบแล้วนะก็คือเจ๊เอ๋ไม่เอาดอกนะทั้งฝั่งนู้นก็บอกว่าให้คืนเงินนี่ไอ้เรื่องนี่แชร์เข้าไปใช่ค่ะคืนเข้าไปนะทักมาเลยทักมาเดี๋ยวเขาจัดการให้จบนะทางนี้จบไหมจบค่ะเคลียร์นะจบแล้วนะค่ะจับมือนะค่ะอ่ะโอเคมือนิ่มนะเราอ่ะค่ะอ่ะโอเคนะฮะสรุปว่าเรื่องวันนี้ไม่ได้อะไรเลยนะหลายคนอาจจะดูรู้สึกว่ามันเรื่องอะไรกันวะเรื่องอะไรเลยมันเหมือนชาวบ้านทะเลาะกันมันเหมือนเรื่องชาวบ้านทะเลาะกันวันนี้นะฮะแล้วก็พอดีเจ๊เอ๋เนี่ยเคยมาออกรายการแล้วทางฝั่งนี้ก็มาร้องกับทางผมเหมือนกันผมคิดว่าโอเคงั้นลองมาคุยกันดูนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าสุดท้ายมันออกเป็นแบบนี้แล้วคุณผู้ชมครับก็คือแบบว่าหนูอยากให้เลิกเอารายการไปอวดไปอ้างไปอะไรไม่เคยอวดอ้างเออไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรเป็นอยุติพี่ต้องเข้าใจเขาอย่างนึงว่าพี่มาออกรายการผมพี่ก็ถ่ายรูปกับผมไปพี่ก็ต้องมาให้คนดูเหมือนกันยังไม่ถ่ายคู่กับพี่หนุ่มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนู้นมันถ่ายตัวนู้นมันถ่ายไปพนันยุติพูดกันดีๆแค่นั้นจบตามกฎหมายจบเคลียร์นะฮะก็ไม่ต้องไปเอาเงินเขานะเวลาหมดนะฮะขอบคุณครับ